สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหนูรัตน์ชาอาจารย์บ้วนบางประมานะคะเกษตรโซไซตี้เวลาเดียวกันนี้แหละค่ะจะถึกสุขนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าหนูวันนี้เสื้อเรา2คนนี่นะยิบได้ยิบไปเลยใช่ไหมอาจารย์ถ้ามีคนมองเรามาต้องร้องเพลง น้องใส่เสื้อลายใช้ลายจริงนะโฉมยง จมูกน้องนางก็โด่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่าสาวร้องเพลงชมเนี่ย วันนี้จะพาผมไปไหนพาไปดูสวนผักไฮโดรโปนิกค่ะอาจารย์เห็นแบบโอ้โหเขาพูดถึงกันเยอะแยะเหลือเกินนะคะอาจารย์ผักชนิดนี้เดี๋ยวนี้ใครๆก็ไฮโดรโปนิกนะงั้นไปดูก่อน ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าผมจะมีความเห็นยังไงค่ะไปดูกันค่ะวันนี้หนูรัฐพาคุณผู้ชมแล้วก็อาจารย์มาถึงที่นี่เลยค่ะใจกลางเมืองรามอินทรา39นี่เองอย่างที่เห็นในมืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดของผักไฮโดรโปนิกนั่นเองหลายๆคนสงสัยค่ะว่าไม่ต้องใช้ดินด้วยนะคะแต่ว่าใช้น้ำก็สามารถที่จะนำไปรับประทานแล้วก็สร้างรายได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปตามหาเจ้าของสวนแห่งนี้กันดีกว่านะคะเราจะไปพูดคุยกันว่าเอ๊ะจะผักแบบนี้ปลูกยังไงนำเข้ามายังไงและได้รับความนิยมยังไงนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนกันค่ะตอนนี้ค่ะหนูรัฐเจอเจ้าของสวนแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่านะคะว่านี่เขามีขั้นตอนการทำผักไฮโดรโปนิกอย่างนี้ยังไงนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยอันนี้ไม่ใช่โจรใต้นะคะเป็นเจ้าของสวนผักไฮโดรนั่นเองค่ะชื่ออะไรครับพี่ผมอ้วนครับผมค่ะชื่อพิทยาแพงไทยครับผมค่ะเป็นผู้ดูแลฟาร์มโจรสลัดค่ะให้อธิบายขั้นตอนการทำผักเป็นยังไงบ้างคะพี่อ้วนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับผมก็เริ่มตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับผมจะแนะนำเรื่องอุปกรณ์ก่อนวัสดุปลูกมันจะมี2ตัวนะครับผมมันจะมีเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์ซึ่งจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีเวอร์มิโคไลท์ออกเป็นสีน้ำตาลตอนนี้ครับผสมกันในอัตรา1ต่อ4เราต้องมาผสมกันเนาะแล้วก็มาใส่ผักเพาะพี่ก็เรียกผักเพาะครับพอวางเมล็ดเสร็จผมก็จะย้ายมาไว้ตรงนี้ผมเรียกมันอนุบาล1อนุบาล1ครับผมเอาไว้1สัปดาห์ตรงนี้ไม่มีขั้นตอนอะไรมากครับก็คือพรมน้ำเช้าเย็นอย่างเดียวนะครับผมพอครบ7วันแล้วก็จะย้ายไปอนุบาล2ตรงนั้นเลยครับอนุบาล2นี่ก็คือมันจะมีเรื่องน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือน้ำจะไหลผ่านรากพืชทางข้างล่างรากนะครับผมจะเอาไว้นี้ประมาณ21วันครับผมมันก็จะย้ายมาอยู่อนุบาล3ต่อไปอันนี้อนุบาล3เป็นต้นแบบนี้เป็นต้นใหญ่ครับผมรากก็จะเยอะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าผักพวกนี้มันต้องการพื้นที่ครับผมมันไม่ขึ้นทรงๆมันผักไทยบ้านเรามันต้องการขยายออกข้างๆครับพอมาไว้นี่ก็จะประมาณ15วัน15วันครับก็เก็บเกี่ยวได้ครับผมก็สรุปก็ตั้งแต่หยอดเมล็ดมาเลยนะครับผมก็6อาทิตย์ครับก็เก็บเกี่ยวได้เลยครับผมก็สามารถแต่ละชนิดนี้ตัดพร้อมกันหมดเลยปลูกพร้อมกันทําทุกอย่างพร้อมกันใช่มั้ยคะพร้อมกันได้ครับผมอายุเท่ากันหลายๆคนเอ๊ะใช้ระบบน้ำยังไงคะเดี๋ยวให้พี่อ้วนอธิบายคือระบบน้ำมันจะเป็นลักษณะน้ำบนนะครับผมมันจะมีบ่อท่าอาหารอยู่แล้วก็จะใช้ปั๊มแรงดันขึ้นมาแล้วก็ผ่านตรงนี้ครับผมโทษนะครับน้ำมันก็จะผ่านไปในท่อไมโครอย่างนี้พอมันออกไปอย่างนี้มันก็จะไหลผ่านรากพืชไปก็จะไปรวมอยู่ที่ปั๊มตัวนนครับแรงดันก็จะดันขึ้นมาอีกเขาจะวนลักษณะน้ำบนครับผมเห็นบอกว่าต้องมีการตั้งเวลาให้เขาด้วยเวลาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกปรับอุณหภูมิครับผมไอ้ตัวนี้เราจะเปิด24ชั่วโมงเลยครับเป็นระบบน้ำวน24ชั่วโมงแต่ว่าตัวสปริงเกอร์ตัวนี้ครับผมจะเป็นทัมเมอร์เพื่อลดอุณหภูมิครับผมเราต้องใช้มากน้อยแค่ไหนใช้ระบ
ช้น้ำเยอะไหมคะน้ำใช้ไม่เยอะครับผมจะเป็นกระแสไฟมากกว่าเพราะว่ามันใช้ปั๊มเยอะครับผมค่ะแล้วเขาต้องมีคุณสมบัติมีขั้นตอนของน้ำไหมคะต้องสะอาดต้องให้ได้มาตรฐานต้องใส่สารอะไรไปไหมคะก็คือน้ำที่ผมใช้ครับจะเป็นน้ำประปาในกรุงเทพนี่แหละก็คือใช้ได้เลยครับแล้วก็เรื่องธาตุอาหารเราก็ต้องเสริมให้เขามันจะมีธาตุอาหาร A กับ B อยู่นะครับผมเพราะว่าในน้ำประปาเราจะไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำประปาก็ลักษณะก็เหมือนในดินนะครับผมในดินมันมีธาตุอาหารอยู่เราเติมน้ำเข้าไปผักก็อุดมสมบูรณ์แต่ในนี้เรามีน้ำแต่ว่าไม่มีธาตุอาหารเราต้องหาธาตุอาหารมาให้เขาครับผมแสดงว่าต้องคำนึงเลยเรื่องของน้ำใช่ไหมคะมันต้องคำนึงเรื่องน้ำบ่อน้ำที่นำมาใช้แหล่งน้ำเนี่ยต้องสะอาดนะครับผมครับน้ำประปานี่ก็ได้แล้วคอรินมันไม่เยอะหรออ๋อคอรินเราหาวิธีจำกัดโดยการพักน้ำพักน้ำก่อนค่อยนำพักน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกนะครับผมช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวอาจารย์บ้วนจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของการปลูกผักชนิดนี้แหละค่ะจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมติดตามช่วงหน้ากันค่ะได้ดูแล้วก็รู้สึกชื่นใจค่ะอาจารย์รู้ไหมทำไมชื่นใจค่ะสมัยก่อนนะเรื่องการปลูกไฮโดรโปนิกเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยนะอ๋อค่ะเริ่มจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์เริ่มแนะนำบอกว่าปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสมัยก่อนบอกโดยไม่ใช้ดินนะแต่ไม่เรียกว่าซอยเลยบอกปลูกพืชในน้ำฮือฮากันเลยนะอาจารย์คนฮือฮากันมากโอ้ค่ะเป็นไปได้จังไหนเด้อเป็นไปได้ยังไงเนี่ยว่าปลูกพืชในน้ำได้ใช่ไหมฮะคำว่าไฮโดรเนี่ยก็แปลว่าน้ำนะไฮโดรโปนิกก็คือการปลูกพืชในน้ำใช้น้ำทีนี้หนูรู้ไหมว่าหลักการเนี่ยทำไมมันได้ค่ะยังไงคะอาจารย์มันได้เพราะปกติเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันเจริญเติบโตได้นะมันมีตัวยึดเกาะใช่ไหมมันมีตัวยึดเกาะอย่างเนี้ยเขาก็มีรางหรือบางระบบก็เป็นระบบโฟมแล้วก็มีฟองน้ำจับยึดต้นไว้นี่หนึ่งตัวยึดเกาะนะฮะอย่างที่สองก็คือต้องมีธาตุอาหารค่ะอาจารย์ก็คือปุ๋ยที่เขาใส่ลงไปในน้ำนั่นเองนะฮะนี่หลักที่สองอันที่สามก็คือต้องมีอากาศค่ะอาจารย์เวลามีอากาศนี่เขาก็ใช้สองระบบใช่ไหมหลายระบบบางระบบเขาก็ใช้ตีฟองแบบตู้ปลาเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นบางระบบก็ใช้น้ำเนี่ยหมุนเวียนกันไปให้มันเกิดการน้ำหมุนเวียนก็น้ำมีออกซิเจนใช่ไหมและประการที่4ก็คือต้องมีแสงค่ะเพื่อจะอยู่ได้นะคะทีนี้อย่างที่ทำนี่เรียกว่าเป็นไฮโดรโปนิกที่เราสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาเลยแต่ถ้าอย่างที่บ้านผมนะที่หนูเคยไปอ่ะค่ะอาจารย์มันก็จะมีแผ่นโฟมใช่ไหมอาจารย์ก็มีมีแผ่นโฟมใหญ่ๆแล้วก็มีต้นโพต้นตาเบบูย่าขึ้นหลักการเดียวกันเลยโฟมเป็นตัวยึดเกาะตะกอนดินจากแม่น้ำค่ะอาจารย์ก็คือธาตุอาหารแล้วก็มีน้ำไหลผ่านก็มีออกซิเจนแล้วก็มีแสงมันก็ขึ้นได้ชาวบ้านก็แปลกใจนะตกใจกันเฮ้ยทำไมแพบ้านอาจารย์เป็นต้นไม้อะไรเงี้ยนะทีนี้หนูไอ้เรื่องของไฮโดรโปนิกเนี่ยก็จะบอกว่าที่เราดูนี่หนูสัมภาษณ์เข้ามาเขาบอกเขาทำแบบพอเพียงใช่ไหมใช่ค่ะเล็กๆไม่ได้ขึ้นห้างด้วยค่ะอาจารย์อันนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะอันนี้ถือว่าใหญ่ถือว่าใหญ่แล้วค่ะมีหลายล็อกแต่ว่าที่คำว่าใหญ่ในยุคปัจจุบันคือเขาทำเงี้ยคือเขาปลูกเสร็จปั๊บเขาได้ผลผลิตมาแทนที่เขาจะขายผลผลิตไปเป็นต้นๆเนี่ยอย่างพวกผักสลัดเขาก็เอาผักสลัดเนี่ยไปบรรจุกับผักต่างๆแล้วก็ทำออกมาเป็นสลัดที่อยู่ในกล่องซื้อไปกินได้เลยเป็นแปรรูปแพ็กเกจจิ้งแปรรูปแพ็กเกจจิ้งเรียบร้อยเลยนี่คือเขาทำใหญ่ค่ะอาจารย์แต่ถ้าย่อมลงมาหน่อยก็คือปลูกแล้วไปมีคอนแทคกับทางห้างอย่าศูนย์การค้าต่างๆแล้วก็ไปขายแบบนั้นนะฮะแต่อย่างนี้ก็หมายความว่าใครจะซื้อก็มาช็อปเองใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของความเล็กความใหญ่แต่ถ้าวันนี้ถ้า
านผู้ชมชมอยู่ทางบ้านบอกฉันอยากปลูกปลูกผักในน้ำมั่งจะทำได้ไหมก็ทำได้ทำยังไงดีคะก็ง่ายๆหนูก็ไปเอากล่องโฟมมาค่ะเสร็จแล้วหนูก็เอาเครื่องตีฟองแบบตู้ปลาตีฟองค่ะให้ฟองเสร็จแล้วหนูก็มีแผ่นโฟมอีกแผ่นนึงค่ะอาจารย์ลอยอยู่ในน้ำแล้วหนูก็ไปเพาะกล้าแล้วหนูก็เจาะรูโฟมแล้วก็ต้นกล้าเนี่ยใส่ลงไปแต่สิ่งสำคัญที่เราลำบากยุ่งยากมากๆเลยก็คือเราจะต้องเป็นเรียกว่าไฟบังคับจะต้องซื้อปุ๋ยซึ่งปุ๋ยนี่ไม่ใช่เอาปุ๋ยเม็ดมาละลายน้ำนะเอาปุ๋ยอะไรไม่ได้สูงไม่ได้มันต้องเป็นปุ๋ยสูตรโดยเฉพาะโอ้ซึ่งวันนี้เนี่ยเมืองไทยก็เรียกว่ารวยอยู่คนเดียวอาจารย์ผมนะก็หมายว่าต้องไปซื้อปุ๋ยซึ่งเป็นธาตุอาหารสูตรเฉพาะของเขาแล้วจะบอกว่าใครที่บอกว่าไม่ชอบเคมีไม่ชอบเคมีแต่ก็เห็นชอบกินผักไฮโดรโปนิกกันนี่รู้ไหมว่าผักไฮโดรโปนิกเนี่ยค่ะอาจารย์คือต้องใช้ปุ๋ยเคมี 100% อุ๊ย100เลยเหรอคะ 100% เลยแล้วทำไมปลอดสารปลอดสารพิษอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ยังงงๆอยู่นะอาจารย์ไอ้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดใช่ไหมคะคือคนไปเข้าใจผิดว่าถ้าปลูกผักไฮโดรโปนิกคือผักปลอดสารพิษไม่จริงนะค่ะแล้วแต่คนปลูกถ้าคนปลูกทำเป็นทำถูกทำดีปลอดสารพิษถ้าคนปลูกทำไม่ดีไม่ปลอดสารพิษยกตัวอย่างเช่นหนูทำไฮโดรโปนิกแต่หนูปลูกที่โอเพนแอร์เนี่ยพื้นที่โล่งๆเนี่ยแมลงมากินพืชได้ไหมได้ใช่ไหมหรือแม้แต่เอาละฉันกางมุ้งฉันทำโต๊ะฉันกางมุ้งครอบไว้เลยไม่ให้แมลงเข้าแมลงเข้าไม่ได้แต่คำว่าแมลงเข้าไม่ได้เนี่ยมันเข้าไม่ได้เฉพาะแมลงตัวใหญ่แต่แมลงตัวเล็กๆถ้ามุ้งมันตายังห่างอยู่นะก็ยังมีพวกเพลี้ยไฟพวกไรเข้าไปทำลายได้ในพืชบางชนิดนะและบางทีพอไปกลางมุ้งปั๊บเนี่ยความชื้นมันอยู่ความชื้นใช่ไหมโรคยังเกิดได้โรคเชื้อรายังเกิดได้ถ้าผู้ปลูกไม่ระวังมัดระวังแล้วก็ไปใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวในขณะที่สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชยังไม่หมดอย่างนี้ก็แปลว่ามันก็มีสารพิษโอ้เขาก็ต้องใช้สารอยู่ดีใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าจะไม่ให้เป็นอะไรก็ต้องไปใช้พวกสมุนไพรซึ่งก็เราก็ไม่รู้ว่าเคมีแต่ละอย่างที่มันมีอยู่เท่าไหร่นะครับนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะมาตอบความถามในเรื่องของมะเขือเทศนะคะจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้ากันค่ะก็มาช่วงสุดท้ายค่ะอย่างที่เราได้บอกไปอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังพาอาจารย์ไปดูการปลูกผักไฮโดรโปนิกต่อทีนี้ถ้าท่านผู้ชมชมแล้วเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ถามมาเลยสอบถามมาได้จะให้เรามาบอกสูตรว่าผักชนิดนั้นต้องใช้ปุ๋ยแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเวลาไปซื้อแล้วมีมาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูคำถามค่ะอาจารย์แฟนรายการส่งมาทางไลน์คุณไพลินถามเรื่องต้นมะเขือเทศนะคะบอกว่าใบเนี่ยเหี่ยวๆแห้งๆค่ะอาจารย์แต่ว่ามันก็ยังมีสีเขียวอยู่มันก็ใบเขาก็ยังเขียวอยู่ค่ะอาจารย์แสดงว่าต้องเหี่ยวเพราะอะไรคะแสดงว่าต้องเหี่ยวแต่ไม่แห้งใบเหี่ยวต้นเหี่ยวเหี่ยวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าใบยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่ค่ะเป็นเพราะอะไรคะจะแก้ไขยังไงดีคะเท่าที่ดูจากรูปภาพเนี่ยนะค่ะคนที่ส่งมาเนี่ยเขาปลูกแบบเขาเรียกว่า soilessเมื่อกี้ไฮโดรโปนิกนะซอยเลสคือซอยแปลว่าดินแปลว่าปลูกโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้วัสดุเพาะจะเป็นขุยมะพร้าวจะเป็นกาบมะพร้าวสับหรืออะไรเงี้ยนะฮะโรคที่เป็นเนี่ยเป็นแล้วรักษายากรักษาไม่ได้เลยนะเขาเรียกว่าโรคเหี่ยวเขียวเหี่ยวเขียวคือหมายความว่าพอเหี่ยวแล้วเนี่ยต้นมันยังเขียวอยู่อาการเริ่มแรกเนี่ยนะเวลาเป็นเนี่ยเวลาเป็นปั๊บเนี่ยถ้าอากาศร้อนๆตอนกลางวันนะมันจะเหี่ยวพอเช้าๆเย็นๆพอได้บรรยากาศสดชื่นมันยังฟื้นขึ้นมาได้นะมันจะเป็นอย่างนี้อยู่สัก 2-3 วันพอมันเป็นอย่างนี้สัก 2-3 วันนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเหี่ยวถาวรคือมันจะตกเลยแต่ว่าต้นเนี่ยจะไม่แสดงอาการใบเหลืองนะครับเชื้อตัวนี้นะชื่อเชื้อแบคทีเรียสมัยก่อนเรียกซูโดโมแนสแต่เดี๋ยวนี้เรียกลาสโตเนียนะฮะแล้วก็ไอเชื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อตัวที่
เวลาเข้าทำลายมันจะเข้าทำลายทางรากค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดเนี่ยต้นที่เป็นไม่ต้องรักษาค่ะแล้วต้องระวังน้ำอย่าให้ไหลไปต้นอื่นต้นที่เป็นไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาเกินเยียวยาแล้วใช่ไหมแล้ววัสดุวัสตายแล้วช่วยไม่ได้แล้วเป็นซากศพแล้วนะฮะเพียงแต่ยังไม่เน่าแค่นั้นเองนะทีนี้ไอ้ตัววัสดุปลูกเนี่ยหลายคนเนี่ยขี้เหนียวนะคืออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาวัสดุที่เคยใช้แล้วเอามาใช้เอามาใช้อีกเอามาใช้อีกเอามาผสมความจริงเนี่ยจะมาผสมครึ่งนึงหรือจะผสมนิดเดียวถ้ามันมีเชื้อหลงเหลืออยู่มันก็จะเกิดได้แล้วเชื้อตัวนี้นะจะอยู่ในวัสดุปลูกได้อย่างน้อยๆเนี่ย4เดือนเป็นอย่างต่ำโอ้แสดงว่าต้นมะเขือเทศของคุณพลินนี่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียซึ่งติดมากับวัสดุปลูกเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาปลูกโดยที่เขามีพลาสติกเป็นเหมือนแปลงใช่ไหมแล้วก็มีวัสดุมาใส่อย่างเงี้ยดูแล้วก็รู้เลยว่าปลูกในโรงเรือนนะฮะนี่ไม่เล็กนะเนี่ยแสดงว่ากิจการคุณพลินไม่เล็กเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมจะแนะนำอาจารย์ทำไงหนึ่งโรงเรือนนี้ควรจะกวาดวัสดุออกมาให้หมดแล้วเอาวัสดุเนี่ยไปตากแดดนะฮะทำลายเชื้อแล้วก่อนถ้าจำเป็นจะต้องกลับมาใช้เขาก็แนะนำให้ใช้ยูเรียกับปูนขาวนะฮะในการที่จะมาอบนะฮะฆ่าเชื้อนะฮะหรือจะเป็นสารชนิดใดก็แล้วแต่ที่จะมาฆ่าเชื้อทั้งหมดนะฮะอย่างสมัยหนึ่งเวลาผมทำงานทดลองก็มีเมทิลโบรไมด์ใช่ไหมครับมาอบฆ่าเชื้อให้หมดแต่ถ้าเป็นไปได้ไอ้วัสดุชุดนี้เอาไปเผาทิ้งเลยเละเลยหาวัสดุใหม่แล้วการที่แล้วแปลงโรงเรือนนี้เนี่ยควรจะพักโรงเรือนแล้วก็ทำความสะอาดโรงเรือนพึ่งโรงเรือนเพื่อให้เชื้อเนี่ยมันหมดไปก่อนนะครับแล้วก็จำไว้เลยว่าต่อไปวัสดุที่จะเอาเข้ามาเพาะเนี่ยถ้าผ่านขบวนการนะเนื่องจากคุณทำเป็นการค้าเนี่ยอบฆ่าเชื้ออะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจะคุ้มค่าต่อการลงทุนนะการให้น้ำอย่าชื้นเกินเชื้อตัวนี้นะถ้าอุณหภูมินะร้อนๆหน่อยแต่ว่ามีความชื้นสูงๆนะโอ้โหคุณเอ๋ย เวลาเป็นเนี่ยเลิกรักษาทีนี้วิธีอยากรู้ว่าเป็นแบคทีเรียหรือเปล่าเพราะมันมีโรคใกล้เคียงซึ่งเกิดจากเชื้อไฟทอปเทอราแต่ไฟทอปเทอราเนี่ยจะเห็นใบเหลืองต้นใบจะเหลืองชัดเจนก็คือว่าถ้าสมมติต้นที่เป็นเนี่ยเราตัดขวางลำต้นแล้วหนูก็เอาแก้วน้ำมาใส่น้ำใสๆแล้วจุ่มลงไปเนี่ยทิ้งไว้สัก5นาทีเนี่ยมันจะมีสายขุ่นๆเหมือนน้ำนมนะไหลออกมาให้เห็นเลยเขาเรียก bacterial ooze โอ้โอ้ z e ooze นะฮะ bacterial ก็คือเชื้อแบคทีเรียและไอ้น้ำนั้นอะอย่าเที่ยวเอาไปสาดไปลาดใครๆเขานะไม่ค่ะอาจารย์สงครามชีวภาพไงก็เหมือนอย่างกับร้ายแรงเหรอร้ายแรงร้ายแรงเพราะว่าเพียงน้ำหยดเดียวนี้ก็สามารถที่จะสร้างปัญหาต่อไปได้นะฮะอันนี้ก็เรียกโรคเขียวเขียวโรคเขียวเขียวนะคะมะเขือเทศไม่ได้มีโรคนี้โรคเดียวนะมีหลายโรคเลยใช่ไหมผมมีทั้ง10โรคโอ้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณไพลินค่ะก็โรคเขียวเขียวนั่นเองนะคะก็ระมัดระวังด้วยเอาใจช่วยด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาเกษตรโซเซตี้แล้วหนูรัตนชาอาจารย์บวนบางประมาเดี๋ยวมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าจิตหดหู่ใจก็ห่อเหี่ยวทางแก้ทางเดียวคือมีจิตที่เข้มแข็งและสู้โดยไม่ถอย